ภาคกลางที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำหลายสายไหลมาบรรจบกันนำมาซึ่งตะกอนแม่น้ำที่อุดมสมบูรณ์ทำให้ท้องทุ่งบริเวณนี้เป็นอู่ข้าวอู่น้ำในยุคสร้างบ้านแปลงเมืองหลังศึกสงครามช่วงรอยต่อระหว่างกรุงธนบุรีจนถึงยุคต้นกรุงรัตนโกสินทร์และด้วยชัยภูมิที่ตั้งที่อยู่ใกล้เมืองหลวงและเป็นแอ่งที่ราบกว้างใหญ่ที่นี่จึงเป็นแหล่งปลูกข้าวเลี้ยงราษฎรหากแต่ขาดแคลนแรงงานจึงต้องกวาดต้อนผู้คนจากหัวเมืองทางเหนือแถบล้านนาล้านช้างและอีกฝากฝั่งของลำน้ำโขงโดยยุคศึกสงครามผู้คนแตกกระสานซ่านเซนมารวมกันเป็นปึกแผ่นพื้นดินบริเวณนี้จึงเป็นทุ่งรวงทองของกลุ่มชาติพันธุ์ลาวที่ถนัดจัดเจนอยู่กับการทำนามาแต่ครั้งบรรพบุรุษลงหลักปักฐานสร้างบ้านแปลงเมืองนับแต่นั้นมาความสำคัญของภาคกลางเนี่ยมันเป็นพื้นที่ราบลุ่มที่อุดมสมบูรณ์พื้นที่ชุ่มน้ำเป็นไหมนะฮะมันเป็นที่เป็นอะไรมันมีทั้งเดนต้าเก่าคือดินดอนสามเหลี่ยมเก่าและอินดอนสามเหลี่ยมใหม่ใช่ไหมฮะซึ่งมีน้ำอุดมสมบูรณ์ทั้งนั้นแล้วไปที่ราบรุ่มซึ่งเหมาะในการสังคมเกษตรสร้างบ้านแปลงเมืองมันก็อยู่ตรงนั้นน่ะใช่ไหมฮะเหตุที่ภาคกลางมันยิ่งใหญ่เพราะมันสามารถความอุดมสมบูรณ์นะในเรื่องน้ำดินที่ราบเนี่ยทำให้ง่ายกับการตั้งถิ่นฐานกลุ่มชาติพันธุ์ลาวที่อยู่ในบริเวณนี้ก็มีความหลากหลายด้วยเช่นกันเช่นกลุ่มลาวเวียงที่อพยพมาจากทางเวียงจันทร์มาอยู่ทางสุพรรณเรื่อยไปจนถึงอุทัยธานีลาวแง้วกระจัดกระจายอยู่ในจังหวัดสระบุรีสิงห์บุรีลพบุรีและนครสวรรค์ลาวพวนอยู่ในแถบจังหวัดลพบุรีลาวครั่งตั้งถิ่นฐานอยู่ในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีและที่นครสวรรค์แต่ละกลุ่มมีวิถีวัฒนธรรมที่คล้ายคลึงกันทั้งยังรักษาอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของตัวเองไว้ได้ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะเกษตรเชิงพาณิชย์ในระบบทุนนิยมที่ไม่อาจทำให้เกษตรกรชาวลาวทำกินอย่างมีศักดิ์ศรีได้อีกต่อไปหลายครอบครัวต้องเป็นหนี้สินขายที่นาและไปทำงานรับจ้างกระนั้นก็ตามวิถีวัฒนธรรมที่บ่งบอกความเป็นลาวก็ยังมีให้เห็นโดยเฉพาะอัตลักษณ์ทางด้านภาษาและการแต่งกายซึ่งจะพบเห็นได้เมื่อมีงานบุญงานประเพณีประเพณีวัฒนธรรมที่ชาวลาวยังคงรักษาสืบทอดมาจนถึงปัจจุบันเช่นการทำบุญพาข้าวทิพย์ของกลุ่มพวนพาข้าวแจกของกลุ่มลาวแง้วและที่คล้ายคลึงกันก็คือวันศาสตร์ลาว15ค่ำเดือน10รวมทั้งประเพณีเลี้ยงปีของกลุ่มลาวครั่งประเพณีวัฒนธรรมเหล่านี้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษเพื่อให้ลูกหลานชาวลาวได้แสดงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษทั้งอย่างเชื่อมร้อยสายสัมพันธ์ของเครือญาติแม้ว่าทุกวันนี้ความเปลี่ยนแปลงอาจทำให้คนลาวรุ่นใหม่ไม่ได้ให้ความสลักสำคัญดังเช่นคนในยุคก่อนความพยายามในการสืบสานประเพณีวัฒนธรรมภาษาและการแต่งกายเป็นการแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของกลุ่มคนลาวในท้องทุ่งภาคกลางแม้ว่าพวกเขาจะมีประวัติศาสตร์ในการตั้งถิ่นฐานในย่านนี้เมื่อราวกว่า200ปีก่อนแห่งท้องทุ่งภาคกลางยังคงรักษาประเพณีวัฒนธรรมของตัวเองไว้เสมอขึ้น15
5ค่ำเดือน10วันสากลาววันนี้ชาวบ้านบ่อกรุที่สืบเชื้อสายมาจากกลุ่มลาวครั่งในเขตอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีจึงพร้อมใจกันนำสำรับกับข้าวคาวหวานมาทำบุญที่วัดและที่ขาดไม่ได้ก็คือกระยาศาสตร์เช่นเดียวกับศาสตร์ไทยสังฆังปุญญาเกตังโลกัสสะพุทธัสสะปูเรมาปิมาณิมัคยังคันเตภัตตานิสัพพิวาลานิภิกขุสังฆัสสะโคโนทิยาชาวบ้านบ่อกรุสืบเชื้อสายมาจากลาวครั่งในฝั่งประเทศลาวอีกหนึ่งกลุ่มชาติพันธุ์ที่อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่กันที่นี่ในภาษาไทยหรืออักษรไทยจะหมายถึงว่าครั่งยอมพาก็ต้องใส่รอเรือแต่การออกเสียงกับภาษาลาวแล้วเราเคยชินอย่างพวกเราเนี่ยจะไม่มีควบกล้ำภาษาลาวหรืออักษรทั้งอักษรลาวเนี่ยจะมีคำว่าครั่งเนี่ยใช้คำเดียวคือครั่งไม่หันอากาศไม่เอกงองูแปลว่าครั่งยอมผ้าในภาษาไทยพอเวลาถ้าเป็นภาษาลาวเนี่ยก็คือจะไม่มีตัวสะกดแต่ว่าความหมายคือเหมือนกันเหมือนกันที่นับถืออยู่นี่เขาเรียกว่าครั่งใช่ไหมครับจ้ะครั่งนี้ที่ได้มานะครับก็จะมาจากตัวครั่งนะครับจ้ะสมัยก่อนนี่ก็จะมีการเลี้ยงด้วยเลี้ยงแต่เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วสีมันจะเป็นสีอะไรครับแม่แดงช้ำๆไม่ใช่แดงสดนี่คือเป็นที่มาของที่เขาเรียกเราว่าลาวครั่งได้ไหมครับก่อนที่จะย้อมก็ต้องเอาครั่งเอามาโขกก่อนโขกแล้วก็มาแช่อย่างน้อยๆต้องแช่ไว้ถึง6ชั่วโมงผสมกับมะขามเปียกจะได้ติดทนนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็นำไปต้มครับต้มเสร็จแล้วก็ค่อยเอาผ้าลงมาย้อมอย่างนี้แหละครับแล้วอย่างคนลาว ที่เป็นลาวครั่งย้ายเข้ามาอยู่ประวัติเป็นมายังไงครับคนลาวครั่งของเราเนี่ยแต่ดั้งเดิมน่ะจะอยู่ประเทศลาวภาคเหนือเว้าสำเนียงพื้นฐานที่เป็นสำเนียงของลวงพะบางอันเป็นสำเนียงหลักของบ้านเฮาแล้วก็มีสำเนียงไสยบุรีเป็นสำเนียงของลาวภาคเหนือทั้งหลายหลังจากที่กรุงศรีอยุธยาแตกให้แก่พม่าแล้วทางไสยนี่ก็คือกวาดต้อนทางประเทศไทยนี่ถูกกวาดต้อนพม่ากวาดต้อนไปแถบตะวันตกเราเนี่ยจะแทบไม่มีคนหลงเหลืออาศัยอยู่เลยทางเจ้าตากับรอเนี่ยก็คงจะพิจารณาและเห็นว่าถ้าปล่อยไว้อย่างนี้พม่าก็จะมาลุกลามได้ง่ายๆก็จำเป็นที่ต้องไปหาคนเผ่าไตด้วยกันเอามาอยู่ทดแทนคนสยามที่พม่ากวาดต้อนไปเงินเดือนเขาก็เล่าให้ฟังว่าเดินทางมาจากหลวงพ่อบางเดินทางมาจากเวียงจันทร์ในสมัยตอนปลายกรุงธนบุรีนั่นแหละสมัยที่อัญเชิญพระแก้วมรกตมาด้วยทีนี้ก็เมื่อมาในสมัยปีพ.ศ.2321ได้ถ้าตามประวัติศาสตร์เสร็จแล้วก็เมื่อถูกกวาดต้อนมาจากทางเวียงจันทร์แล้วเนี่ยก็เอามาพักไว้ที่บางกอกแถวบ้านหม้อว่างั้นนะเราให้ฟังอย่างนั้นตรงข้ามกับกำแพงกรุงกำแพงเมืองอะนะก็คงเป็นกรุงธนบุรีนะสมัยนั้นปีพุทธศักราช2322สมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีโปรดให้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกขึ้นไปตีเมืองเวียงจันทร์เนื่องจากไม่พอใจที่เจ้าสิริบุญสารมีท่าทีฝักใฝ่ในพม่าการศึกคราวนั้นได้ทำให้อาณาจักรลาวทั้ง3ได้แก่อาณาจักรล้านช้างเวียงจันทร์อาณาจักรล้านช้างหลวงพระบางและอาณาจักรล้านช้างจำปาสักตกอยู่ภายใต้อิทธิพลสยามอย่างสิ้นเชิงครั้งแรกมายึดเวียงจันทร์ได้เจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกได้นำพระแก้วมรกตและพระบางข้ามโขงมาประดิษฐานไว้ชั่วคราวที่วัดพระแก้วเมืองพรานพร้าวที่ยังคงปรากฏหลักฐานซากโบราณสถานให้เห็นอยู่ปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ส่วนหนึ่งของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำน้ำโขงอำเภอศรีเชียงใหม่จังหวัดหนองคายThank you.
เมื่อเสด็จศึกเวียงจันทร์สยามได้อัญเชิญพระแก้วและพระบางพร้อมกวาดต้อนผู้คนทรัพย์สินมีค่าต่างๆรวมทั้งบรรดาวงศานุวงศ์คนสำคัญโดยเฉพาะบุตรพระเจ้าสิริบุญสารทั้ง3องค์คือเจ้านันทเสนเจ้าอินทวงศ์และเจ้าอนุวงศ์ลงมายังกรุงธนบุรีหลังสยามผลัดแผ่นดินเจ้าพระยามหากษัตริย์ศึกปราบดาพิเศษขึ้นเป็นกษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์พระองค์ทรงตั้งเจ้านันทเสนโอรสเจ้าสิริบุญสารกลับไปครองเวียงจันทร์พร้อมกับพระราชทานพระบางกลับคืนไปครั้นถึงสมัยรัชกาลที่2เจ้านันทเสนถูกกล่าวหาว่าสมคบกับยวนที่กำลังเริ่มแผ่อำนาจเตรียมก่อการกบฏจึงถูกนำตัวลงมาสอบที่กรุงเทพนานถึง2ปีก่อนจะสิ้นพระชนม์เจ้าอินทวงศ์ขึ้นครองราชแทนและสืบราชบัลลังก์มาจนกระทั่งปี2346จึงสิ้นพระชนม์ลงเจ้าอนุวงศ์จึงได้ขึ้นครองราชสมบัตินครเวียงจันทร์ในพระนามพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชที่5เจ้าอนุวงศ์ประสูติในปี2310ปีเดียวกับการเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่2และปีเดียวกับการประสูติของรัชกาลที่2พระองค์ถูกส่งมายังกรุงเทพในฐานะองค์ประกันด้วยพระชันษาเพียง12ปีต่อมาภายหลังจึงกลับไปเป็นกษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างร่มขาวเวียงจันทร์ในฐานะเมืองประเทศราชของสยามก่อนจะคิดกอบกู้เอกราชจนต้องพ่ายแพ้และพบจุดจบในฐานะกบฏแห่งราชสำนักสยามตามรอยเจ้าอนุวงศ์คลี่ปมประวัติศาสตร์ไทยลาวผลงานของสุเจนกันพริตนักเขียนฝีมือเยี่ยมจากนิตยสารสารคดีหนังสือเล่มนี้เป็นทั้งหนังสือประวัติศาสตร์ที่ให้รายละเอียดของเรื่องราวที่เกิดขึ้นในอดีตและยังเป็นประวัติศาสตร์นิพนธ์ที่มีการตีความและให้ความหมายใหม่ๆทางประวัติศาสตร์ไทยลาวในหลายมิติอย่างรอบด้านโดยเฉพาะการเปรียบเทียบกรณีเจ้าอนุวงศ์แห่งอาณาจักรล้านช้างร่มขาวเวียงจันทร์กับพระนเรศวรแห่งอาณาจักรศรีอยุธยาที่ต้องตกอยู่ในฐานะแห่งองค์ประกันเหมือนกันทรงเป็นวีรบุรุษกู้ชาติในสำนึกทางประวัติศาสตร์ของคนรุ่นหลังเช่นเดียวกันแต่ที่ไม่เหมือนกันนั่นคือจุดจบของทั้งสองพระองค์กลับแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงคือเรารู้ดีอยู่แล้วครับว่าลาวมีสามวีรกษัตริย์ก็คือพระเจ้าฟางงุ้มพระเจ้าชัยเชษฐาธิราชซึ่งใครดูตำนานสมเด็จพระนเรศวรต้องรู้จักดีองค์สุดท้ายก็คือเจ้าอนุวงศ์พออ่านเรื่องของเจ้าอนุวงศ์ในพงศาวดารเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ้โหเฮ้ยเกิดมันแวบเข้ามาในหัวเลยครับว่านี่มันพระนเรศวรชัดๆอะแต่มันเป็นแต่นี่คือพระนเรศวรเวอร์ชันแบบโศกอะฮะโศกนาฏกรรมพระนเรศวรของไทยคือสุกนาฏกรรมใช่ไหมฮะเราจบด้วยดีว่าอยุธยามีอิสระภาพในมุมของโบราณนะแต่เจ้าอนุวงศ์ล้มเหลวราชสำนักหงสาวดีในสมัยราชวงศ์ตองอูของพระเจ้าบุเรงนองแห่งนี้ในอดีตคือที่ชุมนุมของยุวกษัตริย์จากประเทศราชต่างๆในฐานะลูกหลวงความเป็นอยู่ของเจ้าอนุวงศ์ในฐานะองค์ประกันในราชสำนักกรุงเทพคงไม่แตกต่างกับการที่พระนเรศวรก็เคยเสด็จมาประทับที่ราชสำนักหงสาแห่งนี้นเรศวรเริ่มจากการเป็นองค์ประกันที่หงสาวดีใช่ไหมฮะเจ้าอนุวงศ์เริ่มแบบเดียวกันมาเป็นองค์ประกันที่ราชสำนักกรุงรัตนโกสินทร์หรือกรุงเทพเนี่ยอยู่ในวังเนี่ยแหละฮะพระนเรศวรโตมากับพระมหาอุปราชาพระเจ้าอนุวงศ์โตมากับรัชกาลที่2ฮะเหมือนกันเลย
โตเสร็จปุ๊บก็แยกย้ายกันไปปกครองบ้านเมืองใช่ไหมฮะรัชกาลที่สองทรงขึ้นครองราชเจ้าอนุวงศ์ก็กลับไปครองเวียงจันทน์ในฐานะประเทศราชเจ้าอนุวงศ์ประทับอยู่ในกรุงเทพนานถึง12ปียังปรากฏร่องรอยเกี่ยวกับวังที่ประทับอยู่ในนิราศวังบางยี่ขันแต่งขึ้นในสมัยรัชกาลที่5โดยคุณพุ่มกวีสตรีเจ้าของฉายาบุษบาท่าเรือจ้างเมื่อคราวตามเสด็จเจ้าจอมมารดาดวงคําในรัชกาลที่4พระองค์เจ้านารีรัตนาและเจ้าจอมประทุมไปเยี่ยมอาการป่วยของเจ้าจันทรเทพสุริยวงศ์เจ้าเมืองมุกดาหารที่พักอยู่ที่วังบางยี่ขันบทกวีตอนหนึ่งฉายภาพวังเจ้าอนุวงศ์ที่ถูกทิ้งร้างบริเวณริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาแถบบางยี่ขันฝั่งทนว่าดูรกเรียวเกี่ยวพันเถาวัลย์วุ่นเกศพิกุลเลียบอุโลกโศกสาขาทุกพุ่มพักหักพังเป็นรังกาเมื่อเจ้าตาย่านกระหม่อมอยู่พร้อมพรรคบ้านที่สร้างบางยี่ขันท่านมาพักตึกตำหนักหักตกถึงอกไก่นี่แอบอิงพิงพระเดชประเทศไทยยังเป็นได้ดูดูพังถึงหลังคาร่องรอยเดียวที่เหลืออยู่ของวังบางยี่ขันทุกวันนี้ซ่อนตัวอยู่หน้าชุมชนบ้านปูนเขตบางพลัดซึ่งยังปรากฏแนวกำแพงโบราณยาวประมาณ100เมตรทางทิศเหนือของลานอเนกประสงค์ติดกับสวนสาธารณะเชิงสะพานพระราม8น่าเสียดายที่กทม.ไม่เห็นคุณค่ากลับปลูกต้นไม้บดบังแนวกำแพงส่วนใหญ่ไม่มีป้ายแสดงข้อความใดๆถึงความสำคัญของสถานที่แห่งนี้ในอดีตอาจเป็นเพราะนี่คือส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ที่ต้องการให้ลืมเวียงจันทน์มีสถานะเป็นเมืองสองฝ่ายฟ้าที่ต้องส่งเครื่องราชบรรณาการแสดงความจงรักภักดีต่อทั้งกรุงเทพและเวซึ่งถือว่าเวียงจันทน์เป็นประเทศราชของตนเองเช่นกันนับเป็นเรื่องธรรมดาของรัฐโบราณที่ต้องการความอยู่รอดเมื่อตกอยู่ท่ามกลางรัฐที่ใหญ่กว่าความสัมพันธ์ระหว่างกษัตริย์สยามกับกษัตริย์เวียงจันทน์ในฐานะประเทศราชดำเนินไปได้ด้วยดีตลอดช่วงรัชสมัยรัชกาลที่1ถึงรัชกาลที่2ความสนิทสนมระหว่างรัชกาลที่2กับเจ้าอนุวงศ์มีหลักฐานปรากฏในร่างตราที่พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยมีไปถึงเจ้าอนุวงศ์เล่าเรื่องสวนขวาที่สร้างขึ้นในพระราชฐานชั้นในและยังทรงชักชวนเจ้าอนุวงศ์ให้มาชมด้วยกันแต่เมื่อผลัดแผ่นดินเข้าสู่สมัยรัชกาลที่3เหตุการณ์ก็เริ่มเปลี่ยนแปลงไปคุณผู้ชมครับแต่เดิมนั้นเวียงจันทน์มีอำนาจและกำลังค่อนข้างจำกัดนะครับแต่จากเหตุการณ์กบฏอ้ายสาเกียรติง้งในปี2360ที่มีภิกษุชื่อสาตั้งตัวเป็นใหญ่แล้วรวบรวมกำลังผู้คนก่อกบฏยึดเมืองจำปาสักเหตุการณ์ครั้งนั้นทางกรุงเทพได้ส่งเจ้าเมืองนครราชสีมาและเจ้าอนุวงศ์ไปทำการปราบปรามจนประสบความสำเร็จรัชกาลที่2ทรงตอบแทนด้วยการตั้งให้เจ้ารัชบุตรโยซึ่งเป็นพระราชโอรสของเจ้าอนุวงศ์ได้ครองเมืองจำปาสักและจากจุดนี้เองครับทำให้เวียงจันทน์นั้นมีกำลังและอำนาจเพิ่มมากขึ้นซึ่งจะนำไปสู่การประกาศอิสรภาพในเวลาอีกไม่นานเขาลางการกอบกู้เอกราชของเจ้าอนุวงศ์ยังมีปรากฏในหลักฐานของจอห์นครอฟเฟิร์ดทูตอังกฤษที่เข้ามาเจรจาสนธิสัญญาการค้ากับสยามในปีพุทธศักราช2365ซึ่งสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพได้ทรงเล่าเอาไว้ในพระราชพงศาวดารรัชกาลที่2ว่ามีเจ้าลาวองค์หนึ่งซึ่งน่าจะหมายถึงเจ้าอนุวงศ์ได้เข้าพบกับจอห์นครอฟเฟิร์ดก่อนหน้าที่จะเกิดกบฏเวียงจันทน์เพียงไม่กี่ปีในว่าเป็นการประเมินท่าทีอังกฤษที่มีต่อสยามเจ
จ้าอนุวงศ์เชื่อว่าสยามคงไม่สามารถต้านทานอำนาจของอังกฤษได้เช่นเดียวกับอาณาจักรอังวะที่กำลังถูกอังกฤษยึดครองอยู่ในขณะนั้นซึ่งนั่นย่อมหมายถึงโอกาสที่เวียงจันทร์จะทำการปลดแอกจากอำนาจของกรุงเทพจึงมีโอกาสมากพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3ของเจ้าพระยาทิพากรวงศ์เล่าว่าในงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยในปี2368พระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่3ทรงขอแรงไพร่พลของเจ้าอนุวงศ์ที่ลงมาช่วยงานพระบรมศพให้ไปตัดต้นตาลที่เมืองสุพรรณบุรีแล้วขนไปยังเมืองปากน้ำเพื่อสร้างปราการป้องกันการโจมตีจากอังกฤษจนเมื่อจวนเข้าฤดูฝนเจ้าอนุวงศ์จึงลากลับเวียงจันทร์พร้อมกับทูลขอข้าราชบริพารลาวที่ถูกเกณฑ์มาตั้งแต่แผ่นดินพระเจ้ากรุงธนบุรีกลับไปด้วยแต่ทว่ารัชกาลที่3ไม่ทรงโปรดพระราชทานเจ้าอนุวงศ์จึงทรงเสด็จกลับไปด้วยความไม่พอพระทัยอันเป็นเหตุผลหนึ่งให้คิดกอบกู้อิสรภาพในเวลาต่อมาหลังจากนั้น1ปีราวปลายฤดูแล้งพุทธศักราช2369สงครามครั้งใหญ่ระหว่างเวียงจันทร์กับกรุงเทพก็เริ่มต้นขึ้นเจ้าอนุวงศ์เริ่มระดมพลจากเมืองใต้บังคับบัญชามาไว้ที่เวียงจันทร์กับจำปาสักเพื่อทำการฝึกทหารและยังส่งทูตไปเกลี้ยกล่อมหัวเมืองในภาคอีสานเพื่อชักชวนให้ร่วมโจมตีสยามพร้อมกันโดยมีเป้าหมายหลักคือการกวาดต้อนประชากรตามหัวเมืองที่เดินทัพผ่านกลับมายังเวียงจันทร์และจำปาสักส่วนการเข้าโจมตีกรุงเทพนั้นถือเป็นเป้าหมายรองสงครามครั้งนั้นคาดการว่ากองทัพเจ้าอนุวงศ์น่าจะมีกำลังพลราว 17,000 ถึง 35,000 คนโดยการบุกเข้าตีใช้2เส้นทางหลักในการเดินทัพเส้นทางแรกแยกเป็น2กองทัพทัพแรกเดินทางจากเวียงจันทร์เข้าสู่หนองบัวลำพูและโคราชทัพที่2จากสกลนครผ่านกาฬสินธุ์ร้อยเอ็ดไปบรรจบกับทัพแรกที่โคราชเส้นทางที่2ยกทัพจากจำปาสักถึงอุบลราชธานีแล้วแยกเป็น2ทางคือไปทางสุวรรณภูมิปัจจุบันคือจังหวัดร้อยเอ็ดส่วนอีกทัพหนึ่งมุ่งไปทางศรีสะเกษขุขันสังขะสุรินทร์บุรีรัมย์นางรองทัพใหญ่ของเจ้าอนุวงศ์สามารถยึดโคราชได้อย่างสมบูรณ์ในวันที่17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2369และส่งทัพหน้ามากวาดต้อนผู้คนลึกถึงเมืองสระบุรีย่าโมหรือท้าวสุรนารีคือความทรงจำที่ปลูกฝังผ่านตำราเรียนในยุคปัจจุบันของสงครามระหว่างกรุงเทพกับเวียงจันทร์ในครั้งนั้นนักประวัติศาสตร์สำนักชาตินิยมต่างยกย่องให้ท้าวสุรนารีเป็นวีรสตรีแห่งชาติไทยจากการนำครัวโคราชลุกขึ้นสู้ต่อต้านทหารลาวของเจ้าอนุวงศ์ที่ทุ่งสำริดแห่งนี้จนกลายเป็นจุดเปลี่ยนของสงครามครั้งนั้นในที่สุดแม้จะเข้ายึดเมืองต่างๆและกวาดต้อนผู้คนได้มากมายแต่หลักฐานทางประวัติศาสตร์แทบทุกชิ้นต่างชี้ไปในทางเดียวกันว่ากองทัพเวียงจันทร์มีปัญหาในการกวาดต้อนผู้คนราว 5-90,000 คนจากหัวเมืองมากถึง35แห่งทั้งที่มีกองกำลังทหารอยู่เพียงจำกัดเหตุการณ์จราจรที่ทุ่งสำลิดคือตัวอย่างเมื่อทหารลาว200คนต้องคุมครัวโคราชจำนวนมากถึง 8,000 คนจึงง่ายต่อการต่อต้านการวางแผนที่ผิดพลาดนี้เองที่ทำให้ยุทธศาสตร์การบุกเสียหายในที่สุดเจ้าอนุวงศ์จึงตัดสินพระทัยถอยทัพจากโคราชกลับเวียงจันทร์ในช่วงปลายเดือนเมษายนพุทธศักราช2370ศึกเจ้าอนุวงศ์นับเป็นเรื่องใหญ่สำหรับสยามอย่างยิ่งเห็นได้จากสยามจัดทัพติดตามกองทัพเวียงจันทร์มากถึง5เส้นทางโดยมีทัพสำคัญคือทัพหลวงของกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์ดิโพลเสพที่ยกผ่านโคราชตีค่ายหนองบัวลำพูมุ่งเข้าสู่เวียงจันทร์
ัพใหญ่อีกทัพนำโดยพระยาราชสุภาวดีที่ต่อมาคือเจ้าพระยาบดินเดชาสิงห์สิงหเสนีมุ่งเข้าทางอีสานใต้ผ่านประโคนชัยบุรีรัมย์ตีค่ายมูลเคงที่พิมายสุวรรณภูมิยโสธรอุบลราชธานีจำปาสักแล้วไปตามลำน้ำโขงสู่เวียงจันทร์ในที่สุดสยามก็บุกไปยึดเวียงจันทร์ได้สำเร็จหลักฐานลาวอย่างพระราชประวัติของสมเด็จพระเจ้าอนุวงศ์โดยมหาศิลาวีระวงศ์ได้ให้ข้อมูลว่ากองทัพสยามได้ตัดต้นหมากรากไม้ที่มีผลเสียหมดเอาไฟจุดสุมเมืองเสียแล้วให้ทำลายกำแพงเมืองลงหมดเกลี้ยงถือเป็นการทำลายเวียงจันทร์ครั้งที่2นับจากปีพุทธศักราช2322เจ้าอนุวงศ์เสด็จหนีออกจากเวียงจันทร์ในวันที่16พฤษภาคมพุทธศักราช2370ก่อนที่จะเสียเมืองเพียง3วันโดยเสด็จมุ่งสู่เมืองเงอานปัจจุบันคือเมืองวินทางภาคเหนือของเวียดนามเมื่อเสร็จศึกยึดเวียงจันทร์ได้ทัพของพระยาราชสุภาวดียังคงอยู่กว่าต้อนผู้คนต่ออีกระยะหนึ่งแต่เมื่อกลับถึงกรุงเทพรัชกาลที่3ทรงกริ้วที่ไม่สามารถจับตัวเจ้าอนุวงศ์ได้อีกทั้งเวียงจันทน์เองยังเคยกระด้างกระเดืองมาแล้วถึง2ครั้งจึงโปรดให้พระยาราชสุภาวดียกทัพกลับไปเพื่อทำลายเวียงจันทน์ให้สิ้นซากเพื่อไม่ให้กลับตั้งเป็นบ้านเมืองใหม่ได้อีกต่อไปด้านราชสำนักเวนับตั้งแต่สงครามกรุงเทพกับเวียงจันทน์ระเบิดขึ้นเวได้ส่งสัญญาณไม่พอใจผ่านช่องทางการทูตเป็นระยะด้วยถือว่าเวียงจันทน์ก็คือประเทศสราชของตนเองเช่นเดียวกันจึงยื่นมือเข้าเป็นตัวกลางในการช่วยเหลือเจ้าอนุวงศ์คือผมพบจดหมายระหว่างราชสำนักกรุงเทพกับเวียดเพราะว่าเวียดนามเขาบอกว่าเขาใช้คำนี้ฮะกรุงเทพกับเวตอนนั้นเมืองหลวงอยู่ที่เวเป็นเหมือนดั่งบิดามารดากรุงเทพก็เหมือนดั่งบิดาเวก็เหมือนมารดาเมื่อลูกหมายถึงเวียงจันทร์ดื้อซะบ้างเนี่ยทำไมไม่ลงโทษให้แต่พอเหมาะพอดีถึงขั้นต้องแบบเผาเมืองอะไรอย่างเงี้ยฮะเวียดนามก็ส่งจดหมายต่อว่ามาและก็ส่งทูตเจ้าอนุวงศ์กลับมานะครับตอนที่กองทัพสยามไปกวาดต้อนทรัพย์สินที่เวียงจันทร์เจ้าอนุวงศ์กลับมาฮะมากับทหารเวียดนามกองก็ต้องเจรจากันละสิทีนี้เจ้าอนุวงศ์เสด็จกลับยังเวียงจันทร์ในวันที่1สิงหาคมพุทธศักราช2371พร้อมด้วยทหารลาวและเวียดนามจำนวนหนึ่งโดยมีทูตเวียดนามทำหน้าที่ไกล่เกลี่ยกับฝ่ายสยามซึ่งเหตุการณ์ดูเหมือนจะคลี่คลายลงได้ด้วยดีแต่แล้วในวันรุ่งขึ้นเจ้าอนุวงศ์กลับตัดสินพระทัยทำลายกองทัพสยามที่ตั้งมั่นอยู่ในเวียงจันทร์ก่อนบุกข้ามโขงเข้าทำลายเจดีย์ปราบเวียงที่เมืองพันพร้าวและส่งทัพของเจ้าราชวงศ์ติดตามทัพพระยาราชสุภาวดีไปอย่างกระชั้นชิดทุ่งบกหวานจังหวัดหนองคายแห่งนี้ในอดีตคือสมรภูมิการรบระยะประชิดเมื่อทัพของเจ้าราชวงศ์ตามติดทัพพระยาราชสุภาวดีมาทันจนเกิดการตะลุมบอลที่นี่เองพระยาราชสุภาวดีถูกแทงจนเกือบเสียชีวิตแต่ยังสามารถตีโต้จนเอาชนะทัพลาวได้ราวปลายเดือนตุลาคมพุทธศักราช2371เมื่อกองทัพสยามตั้งหลักได้จึงบุกเข้าทำลายเวียงจันทน์อีกเป็นครั้งที่3ครั้งนี้พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลที่3ระบุว่าเป็นการทำลายบ้านเมืองและกวาดต้อนผู้คนจนสิ้นซากประวัติศาสตร์ลาวให้ภาพชัดเจนขึ้นอีกว่าสยามตัดต้นไม้ลงจนหมดไม่ผิดกับการทำไร่แล้วเอาไฟเผาพระพุทธรูปหลายร้อยหลายพันองค์จนละลายกองระเนระนาดอยู่ตามวัดต่างๆวัดศรีสะเกษเป็นเพียงวัดเดียวที่รอดพ้นจากการถูกเผาทำลายจากไฟสงครามเพราะเชื่อว่าถูกใช้เป็นฐานที่ตั้งแห่งหนึ่งของกองทัพสยามบ
ริเวณขอบประตูทางเข้าระเบียงคดที่แล่นล้อมตัวโบสถ์ทั้ง4ทิศยังคงปรากฏจารึกประวัติของวัดที่ถูกฝังเอาไว้ในเสาประตูด้านหนึ่งระบุไว้อย่างชัดเจนว่าวัดศรีสะเกษสร้างขึ้นโดยเจ้าอนุวงศ์และเป็นวัดสำคัญของอาณาจักรล้านช้างร่มขาวเวียงจันทร์เมื่อต้องพ่ายแพ้เจ้าอนุวงศ์พระชนมายุ60พรรษาจึงตัดสินพระทัยเสด็จหนีอีกครั้งโดยมุ่งหน้าสู่เวียดนามเพื่อลี้ภัยทางการเมืองเจ้าอนุวงศ์หนีอีกรอบนึงแต่คราวนี้ท่านไม่ใช้เส้นทางเดิมฮะผมก็ตามเส้นทางที่2นี้ไปเส้นทางที่2ท่านหนีขึ้นไปทางเชียงขวางที่นั่นมันมีถ้ำถ้ำนึงที่ผมไปเจอในแผนที่ท่องเที่ยวลาวว่าถ้ำเจ้าอนุเกิดอะไรขึ้นที่นั่นก็คือเขาโดนจับที่นั่นไงฮะหลังหลบหนีจากเวียงจันทร์ได้เพียงไม่นานในที่สุดเจ้าอนุวงศ์ก็ทรงถูกจับตัวได้ในขณะที่หลบซ่อนในถ้ำแห่งหนึ่งในเขตเมืองพวนก่อนที่สยามจะส่งคนขึ้นไปรับตัวข้อมูลที่ว่าใครจับเนี่ยยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่เพราะว่าพงศาวดารเชียงขวางซึ่งเพิ่งพิมพ์ออกมาของอาจารย์สุจิตวงเทศเนี่ยของศาลามโหสถเนี่ยเขาระบุเลยว่าเจ้าน้อยเมืองพวนเจ้าน้อยเมืองพวนเป็นใครลูกเขยเจ้าอนุวงศ์ครับคลองเชียงขวางอยู่ตอนนั้นเมื่อการกู้เอกราชล้มเหลวผลที่ตามมาคือเจ้าอนุวงศ์ถูกส่งตัวลงมายังกรุงเทพในวันที่15มกราคม2371และต้องทรงประสบชะตากรรมอย่างแสนสาหัสในฐานะผู้เป็นกบฏฉากสุดท้ายของเจ้าอนุวงศ์กษัตริย์แห่งอาณาจักรล้านช้างร่มขาวเวียงจันทร์องค์สุดท้ายที่ต้องเผชิญฉากจบด้วยความตายเป็นฉากสุดท้ายที่ไม่ต่างอะไรกับชะตากรรมของเจ้าน้อยเมืองพวนซึ่งต่อมาได้ถูกกษัตริย์เวียดนามสั่งประหารชีวิตเช่นกันเนื่องจากช่วยกองทัพสยามจับตัวเจ้าอนุวงศ์สงครามระหว่างสยามกับเวียงจันทร์ได้เป็นชนวนสงครามต่อมาของมหาอำนาจใหญ่ระหว่างกรุงเทพและเวยาวนานถึง14ปีที่เรียกว่าอานามสยามยุทธก่อนจะสงบลงเมื่อฝรั่งเศสเข้าล่าอาณานิคมแถบนี้ในสมัยรัชกาลที่4ทำให้รัฐต่างๆต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับสถานการณ์ดังกล่าวอันเป็นผลทำให้เกิดเส้นเขตแดนและประเทศอย่างที่เรารู้จักกันทุกวันนี้ผลจากการศึกเจ้าอนุวงศ์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันที่ชัดเจนที่สุดคือการปรากฏตัวขึ้นของกลุ่มชุมชนคนลาวทั้งในและนอกพระนครรวมไปถึงพื้นที่ทางภาคอีสานและภาคเหนือของประเทศไทยซึ่งหากยึดตามแบบเรียนวิชาประวัติศาสตร์ชาตินิยมมักจะพบคำอธิบายว่าคนเหล่านี้อพยพเข้ามาเพื่อพึ่งพระบรมโพธิสมภารในแผ่นดินสยามแต่ทว่าความจริงแล้วคือการเทครัวจากเมืองทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาของแม่น้ำโขงที่เคยอยู่ในอำนาจของเวียงจันทร์เพราะสยามต้องการตัดกำลังไม่ให้เกิดการกบฏขึ้นได้อีกต่อไปนับเป็นการอพยพเทครัวประชากรครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของอุษาคเนย์เท่าที่เคยมีการบันทึกมาและนั่นคือการส่งผลให้วันนี้ลาวได้กลายเป็นประเทศที่มีพลเมืองเพียงแค่7ล้านคนในปัจจุบันจากประวัติศาสตร์ก็สรุปได้ว่าการอพยพของชนชาวลาวครั้งใหญ่มีทั้งหมด3ครั้งด้วยกันครั้งที่1สมัยพระเจ้ากรุงธนบุรีช่วงพ.ศ. 2322แล้วก็ครั้งที่2ในรัชกาลที่3ช่วงพ.ศ. 2370และครั้งที่3ในสมัยรัชกาลที่3เช่นเดียวกันพ.ศ. 2371ซึ่งห่างกัน1ปีหลังจากที่ได้อพยพมาแล้วประชาชนชาวลาวได้อพยพไปตั้งถิ่นฐานตามจังหวัดต่างๆแล้วก็มาทีนี้นะรายเขารายเป็นสลึกเลือดสลึกสึกนี่รายมารายมาหมู่หนึ่งแยกเข้าไปพุ่นหมู่หนึ่งแทบเข้าไปบ้านปง
ผมงงบ้านโป่งกุดจอกนั่นนะรอดสิ่งนะหมูนึงแยกแบบพุ้นหมูนี่มาผ่านี่ลายมานครปฐมนี่พ่อเจ้านครปฐมแล้วก็มาอยู่บ้านลำเพยลำพอแล้วออกจากลำเพยแล้วก็มาอยู่บ้านบอของตู่เนี่ยแล้วก็ถึงนี้ก็มาก็ออกจากฮั่นแล้วก็มาออกจากบ้านบอแล้วมาแท็กย้ายท้ายช่วยกันมาก็มาอยู่ที่มาอยู่บ่อคู่นี้ก็มีประยูนอื่นก็มีนะปกนั้นนะผู้เฒ่าเขาเรานะก็บ่เห็นหรอกผู้เฒ่าเขาถามผู้เฒ่าเขาก็มาอย่างนั้นนะอีกอันเนี้ยมาอย่างเนี้ยกระผูกเข้าเงาคนมาจากพระบางนะมาจากร่องพระบางแล้วก็มาอยู่ที่บ้านเฮาเออร่องจากมาร่องพระบางแล้วก็เป็นเฉลยซึ่งเขาเนี้ยเขาจับเป็นเฉลยซึ่งนะทั้งเขาก่อนเขาพม่าเขาอย่างพุ่นเนาะเจ้าเจ้าเวียดจ่าแตกพุ่นเนาะแล้วเขาเขาไล่มานี่เขาเป็นเฉลยซึ่งไล่มานครปฐมได้มานครปฐมก็มาอยู่ลำเพยลำเพยกับนครปฐมเหมือนเดียวกันเนาะอยู่แอฟติกันอยู่ลำเพยออกเจ้าลำเพยก็ไปอยู่บ้านบ่อของตู่นี่พอจากนี้มากับบ้านนี้ก็ไปไพ่เห็นว่าบ้านใดดีเห็นน้องเป็นยังที่ให้ที่นาดีบ้านนี้ก็แยกใจกันไปคุ้นไปที่ไปอยู่มาอยู่บ่อกุกนี่แดไปอยู่น้องยางกับน้องยางคุ้นแดปุ๊บไปอยู่นั่นแล้วมันมีเรียกคนเราคนประวัติของมันนะคือเริ่มเดิมทีเนี่ยเมื่อพ.ศ. 2413นะฮะก็มีชาวบ้านอพยพมาจากเมืองการนะครับแล้วก็มาตั้งถิ่นฐานที่นี่มันมีจากเมืองการบ้างนครปฐมบ้างมาตั้งถิ่นฐานที่นี่แล้วก็มาอาศัยใช้น้ำที่นี่ก็ขุดบ่อนะขุดบ่อด้านเหนือของศาลเจ้าขุดบ่อก็น้ำออกแรงพอน้ำออกแรงนี่ก็เอาดุมเกวียนถ้าปรับคำลาวก็คือเอามาตุนะเอามาตุเพื่อไม่ให้น้ำออกแรงทีนี้เมื่อก่อนก็บ้านเนี้ยบ่อกรุเนี่ยเมื่อก่อนเป็นบ่อตุพอน้ำออกแรงแต่บ่อเนี้ยมันหายไปแล้วถนนทับทำทางทับชาวลาวครั่งได้เข้ามาหักร้างถางพงจับจองที่ดินทำนาในเขตจังหวัดสุพรรณบุรีเนื่องด้วยความอุดมสมบูรณ์ของน้ำท่าที่เอื้อต่อวิถีชาวนาแบบท้องทุ่งเช่นเดียวกับบรรพบุรุษไม่เพียงเท่านั้นวิถีวัฒนธรรมของชาวลาวครั่งยังได้รับการสืบทอดต่อๆกันมาอีกด้วยเช่นศาลเจ้าพ่อดงไม้งามซึ่งถือว่าเป็นผีเจ้านายที่ชาวลาวครั่งได้อัญเชิญมาเมื่อครั้งยกทัพมากับการศึกสงครามในยุคกรุงธนบุรีและถือเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวทางใจของชาวลาวครั่งแต่ละปีจะมีพิธีบูชาบวงสรวงศาลเจ้าพ่อดงไม้งามในวันแรม7ค่ำเดือน2เรียกว่าพิธีขึ้นศาลหรือพิธีเลี้ยงปีซึ่งจะทำพิธีโดยกวนจ้ำเจ้าพิธีที่ชาวบ้านจะเลือกจากคนที่มีความรู้เกี่ยวกับพิธีกรรมเป็นคนดีได้รับการยอมรับจากชาวบ้านก็ปีงก็ทำทีงทำใหญ่อะแต่ทำเล็กนี่ทำทุกวันเขาไปบนกันไว้ก็ทำทุกวันตลอดมันก็เขาก็เชื่อถือกันแบบว่าเขามาบนไว้ประสบความสำเร็จแล้วเขาก็มาแก้บนกันอย่างนี้หมูเป็นตัวบ้างหมูสองตัวสามตัวอะไรเขาแก้กันเป็นตัวเลยบางคนก็หัวหมูก็สี่หัวห้าหัวเก้าหัวอะไรมันงานประเพณีสำคัญสำหรับชาวลาวครั่งอีกงานหนึ่งก็คือประเพณียกธงโดยจะจัดในวันสุดท้ายของเทศกาลสงกรานต์เพื่อเป็นจุดสิ้นสุดของการเฉลิมฉลองเทศกาลสงกรานต์นั่นเองประเพณีวัฒนธรรมชาวลาวครั่งที่ยังสืบต่อมาถึงทุกวันนี้ล้วนแสดงถึงความกตัญญูต่อบรรพบุรุษประเพณีเก่าๆเปลี่ยนแปลงเห็นมองเห็นได้ชัดก็คือ1การแต่งกายการแต่งกายของคนปัจจุบันกับคนโบราณเพราะว่า
ประเพณีท้องถิ่นจะมีการแต่งตัวก็คือผ้าสิ้นตีนจกเสื้อก็จะเป็นเสื้อลายแขนกระบอกซึ่งเป็นลายลูกไม้ของเดิมแต่วัฒนธรรมเหล่านั้นแปรเปลี่ยนตามยุคโลกาภิวัตน์แบบปัจจุบันไปแต่ประเพณีที่ยังคงไว้ก็คือการนำอาหารที่เรียกว่าข้าวสารยังเดินทางเข้ามาทำบุญแล้วก็จะหยุดงานการทำเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรรมไม่ว่าจะเป็นงานใดๆทั้งหมดลูกหลานที่ยังคงอยู่จะระลึกถึงปู่ย่าตายายไม่เพียงแต่ประเพณีในรอบปีที่ชาวลาวครั่งยังคงสืบสานอยู่นั้นทุกวันนี้ได้มีการรวมกลุ่มกันเพื่อฟื้นฟูอนุรักษ์ผ้าทอที่เป็นเอกลักษณ์เช่นการทอขิดสลับกับมัดหมี่ลวดลายดั้งเดิมเช่นลายนาคด้วยความที่บรรพบุรุษอยู่ลุ่มน้ำโขงลายนกลายผีเสื้อซึ่งเป็นสัตว์ในชีวิตประจำวันโดยเฉพาะการทอผ้าขาวม้า5สีซึ่งได้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ชุมชนที่มีชื่อเสียงชาวลาวครั่งที่บ้านกรุจึงมีความภาคภูมิใจในความเป็นลาวและพร้อมจะรักษาอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ของตนไว้ไปจนถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนี่ว่าข้าวจีปะเต้ลาวแล้วข้าวจีปิ้งกันตังห้าข้าวจีนึงอันนี้ปะเต้เนี่ยยังตังห้าแปลว่าใส่เครื่องดิอาหารลาวเดี๋ยวอาหารฝรั่งแต่ฉันฝรั่งเรามันข้าวใส่แต่มันยังเนสละกันเจ้าบอกว่าใส่แล้วก็ใส่เป็นอย่างนี้คนไทยกินกับเนื้อคือกับลาวเขาแล้วเราฝรั่งกินว่ามันมีมักเล่นแล้วมีผักสลัดมักแตงแล้วก็มันยังเนสละกับตอนนี้แล้วก็มีเต็มๆอย่างนี้ละกันดามีมักเล่นอะไรกับมีสลัดอะไรกันนี่คือเซอร์แล้วคนลาวเขาเราใช้มักเล่นเขาข้าวว่ามันขาวด้วยใช่มันกระโบขาวแต่ว่าก็จะบุ๋มหมักป้ามาเตะหัวมันมาแต่ห้าโมงครึ่งไงแต่ห้าโมงครึ่งใจก็คนลาวด้วยก็เจริญไปวันเดี๋ยวนี้เจริญไล่ลูกพ่อว่าตะกี้ท่านบอกจะเจริญก็ได้ล่างจ้าว่าเพิ่นปลดปล่อยแต่มันบ่ทันมีแค่เสือล่างจ้าปลดปล่อยแล้วแล้วแค่ผลอะไรกันจะพัฒนาไล่เดี๋ยวแค่ได้เขาก็พัฒนาเมื่อนะเดี๋ยวนี้เจริญไล่ได้ลูกนะแล้วคนต่างประเทศมาอยู่ลาวนี่ก็ไล่แล้วคนไทยก็ธรรมดาแต่ก่อนจะไม่พออีปานนี่อยู่ปากลาบานล้านน่ะแล้วนี่พอมันเพิ่งเย็นเนาะวันสิซะผู้ที่ว่าบ่ยังเล่นการเมืองเนาะก็กันนี่หมดทีปานบ่ได้ไปไทยจักเทื่อลูกอ๋อพ่อป้าปาบ่มีเงินเอาก้อนนึงนะลูกเนาะเบ็ดแล้วเอาไปแกงกินแกงไส้โนแกงไส้อันนั้นจะปลูกเราซื้อเอาแค่ดีก็ได้หลายบ่ดีก็ได้น้อยมาเตเป็นเมืองจอมเพชรนี่พันมันพันน้องเมืองแก้วอันนี้กับอันนี้ชอบกันอันนี้น้อยนี่รสท่านแซ่บเมืองลาวเขาไม่ได้ใส่ยาเขาปลูกธรรมชาติเสียเขาปลูกที่ไทยนี่ใส่ยาก็อันนี้ปลูกธรรมชาติไม่ได้ใส่ยาไทยน่ะการเป็ดหมูก็หมูกับกลับบ้านมันยุ่งเรื่องกลางเขามามันเป็ดขนมขันท้าพรุ่งนี้บอกกล่าวไปซื้อเพิ่มแต่ว่านตากระไดอ๋อจะมักคุบาย300จะมักคุบาลแต่ก็ไปค่ายขนมเหมือนกันเหมือนกันจะค่ายคนละบอนอ๋อคนละค่ายอยู่หน้าสันติอยู่รองเดียวกันอยู่แถวอยู่ทั้งอยู่สวยลุมพื้นอยู่สวยถึงอ๋อป้าน้อยป้าน้อยป้าน้อยน้อยเล็กๆเล็กๆน้อยแล้วขึ้นเรือตรงไหนฮะ5คน6คนไปทุกวันเลยวันที่วันเสาร์ก็ไปว่างงานเลยไปจืนกินทอดกินอันนี้คือมันเรียกสร้างขึ้นยากคือว่าขนมอันนี้มันมีหลายอย่างมีขนมงอกแล้วก็มีอันนี้เปิดเตยแล้วก็มีขนมแน่แล้วก็มีข้าวต้มอันนี้ที่เป็นขนมพื้นบ้านของสารุ่งตะวันช่วงเป็นช่วงยำเน่านิดนึง
ยำเน่าจะเป็นเดือน10 11 12แล้วก็เดือนประมาณสักหน่อยจะแถวล่วงบ่าวนี่แหละเป็นเมืองนำเมืองใกล้สุดหรอกสักหน่อยก็ไปน้ำตกไปตัดลงซีแล้วก็ทำติ่งสักหน่อยจะไปตัดลงซีตัดลงซีไปทางไกลเนาะน้ำตกวงซีแม่แหละกันถ้ามาล่วงบางอ่ะถ้าจะบ่เห็นตาลุงสี่เราตอนว่าบ่ได้มาเหมือนมาไม่ถึงเลยบางอันก็หับเข้ามาบางอันก็โถอีกท่านนี้เราก็หลายอ่ะจะเป็นผ้าฝ้ายเด้เนาะผ้าฝ้ายผ้าไหมเด้อันนี้จะเป็นผ้าสิ้นเป็นผ้าสิ้นล่วงพระบางอันนี้เป็นลายโซ่อันนี้จะเป็นลายจุกลายลองอันนี้เป็นลายโซ่อันนี้แต่ว่านี่จะเป็นผ้าไหมเนาะอันนี้ก็หลายลองคือกันถ้าประเมินกันทอเองก็มีทอเองก็มีแล้วก็รับเข้ามาก็มีเพราะว่าคันท่าทอเองกับค่ายกับจะบ่ทันนะจะเป็นให้หลายๆคนช่วยกันครับไอ้หนุ่มผู้ชายที่เป็นล่ามหรือเป็นหน้าม้าไปจากเมืองสุพรรณนะครับก็คุยกันแยะเขาคุยกันมากกว่านี้ครับเขาโต้ตอบกันพูดมาชักถามกันแต่ผมให้ตัดเอาไอ้เสียงสุพรรณออกให้หมดเอาเฉพาะเสียงหลวงพ่อบางออกมาเป็นกรณีตัวอย่างเท่านั้นว่ามันจะมีส่วนใกล้เคียงกันนะฮะพี่นัดผมมาที่นี่บอกให้แต่งตัวให้หล่อมาเลยจะบอกจะมีงานพิเศษงานอะไรครับเพราะว่าถือโอกาสที่จ็อบมาเที่ยวหลวงพ่อบางนี้ชีจัดงานบัตรสีให้และโอกาสนี้เป็นโอกาสพิเศษเพราะว่ามีนางสังขารภาษาไทยของวันนางสงกรานต์มาห่วมด้วยเขามาอย่างครับพี่เดี๋ยวนี้เราก็อยู่นี่แล้วอยู่ข้างนี้เหรอครับโอ้สวัสดีครับสบายดีครับการประกวดนางสังขารที่หลวงพ่อบางเนี่ยยิ่งใหญ่ที่สุดในลาวเพราะฉะนั้นเธอก็เปรียบเสมือนนางสาวไทยเธอก็เป็นนางสาวลาวถ้าผมอยากรู้จักต้องทำไงครับพี่ก็ต้องถามพ่อเขาถามพ่อเขาคุยพ่อเขาอยู่ไหนครับพี่เดี๋ยวไปคุยเลยตอนนี้กำลังถนัดเจ้านี่แล้วอุ้ยพี่เป็นพ่อแม่นแล้วขอโทษครับอยู่ใกล้ๆนี่เองครับเป็นคุณลูกโอ้ยแล้วก็ไปบอกแต่แรกพี่ครับถ้าเกิดว่านี่เป็นลูกของพี่สันติก็เปรียบเสมือนเป็นคนรู้จักกันแล้วนะรู้จักกันไปโดยปริยายแล้วเอาเป็นว่าขอแยกสัมภาษณ์หน่อยแล้วกันนะการคุณน้องชื่อสกุณาสกุณาสกุณาชื่อเล่นชื่อนา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 รับตำแหน่งมานานเท่าไหร่แล้วครับประมาณ11มือแสดงว่าเป็นพึ่งเป็นนางสังขารสดสดร้อนร้อนใครเป็นคนที่ส่งเข้าประกวดแม่กับน้าแล้วคุณพ่อ ตำลังรู้ตำลังรู้ทีหลังเพราะว่าเขาไม่บอกเขาบอกแต่บอกคนสุดท้ายเอาเราต้องถามคุณแม่หน่อยดีกว่าว่าทำไมถึงส่งคุณลูกเข้าประกวดครับคุณแม่ครับแม่สวัสดีครับสบายดีครับคุณแม่ครับครับเพราะช่วงนี้เป็นช่วงอายุที่จะเจริญเติบโตจะเป็นสาวก็เลยอยากให้ลูกสาวรู้จักประเพณีของล่วงพระบางวัฒนธรรมก็เลยอยากได้ให้เราเป็นบทเรียนชีวิตของเราครับประสบการณ์เอาละครับอยากให้คุณลูกมีประสบการณ์นะครับแล้วก็ให้เรียนรู้วัฒนธรรมที่ดีของชนชาติลาวนะสบายดีอุ้ยโอ้สบายดีเจ้าอุ้ยมาหาใครมาหาไอ้จ๊อบมาหาเราแล้วมาหาเราทำไมครับก็จ๊อบมีบัตรเชิญใบนี้ก็เลยมามีบัตรเชิญใบนี้แสดงว่าคุณคือคนที่น้องติ่งฝากมาหาพาเราไปงานนี้เจ้าเราไปงานเลยดีไหมครับอุ้ยไปบ่ได้เพราะว่างานนี้ห้างก็จัดไปเมื่อสองสามวันที่แล้วนี่เองคุณรู้เรื่องได้ยังไงครับคุณเป็นใครคุณเคยเป็นคณะกรรมการเงี้ยเหรอเป็นพิธีกรเป็นอะไรอย่างงี้ป่ะบ่อันนี้เป็นมิสหนุ่มสาวใบรุ่นลาวอยู่ร่วมพบางคุณคือมิสหนุ่มสาวของวัยรุ่นลาวแล้วถ้าเปรียบบ้านเราก็คงจะเป็นมิสทีนเอาละไม่เป็นไรไม่ได้ไปงานแต่ได้คุยกับมิสทีนของเราคุ้มยิ่งกว่าคุ้มครับคุณผู้ชมครับถ้าอย่างนั้นขออนุญาตถามชื่อก่อนดีกว่าชื่ออะไรครับสุดาดาชื่อจริงชื่ออนุธิดาอนุธิดาน้องดาเอาแล้วครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมจะขอคุยกับน้องดาอย่างเจาะลึกเลยดีกว่าว่าการมาเป็นมิสหนุ่มสาวลาวเขาทำกันอย่างไรหาที่คุยเก๋ๆไหมไปเชิญครับเชิญเลยครับขอบ
ครับขอบคุณครับติ่งขอบคุณมากเนี่ยสุดยอดเลยทริปนี้นะเขาบอกเลยว่าจัดมาแต่ละคนเนี่ยอับอับทั้งนั้นสาวสวยดารานักร้องอุ้ยขยับมาอีกมุมนึงเก๋ๆของวิลล่าสันตินะครับอยู่ที่หลวงพระบางมานั่งคุยกับมิสทีนของลาวนะเป็นยังไงครับกับตำแหน่งนี้รับตำแหน่งมานานเท่าไหร่แล้วประมาณ1ปี1ปีแล้วเนาะก็แสดงว่าอีกไม่นานเนี่ยเราก็จะต้องไปลาตำลาตำแหน่งแล้วนะครับแล้วสิ่งที่ต้องทำล่ะในการประกวดเขาต้องประกวดกันด้วยวิธีอะไรบ้างก็มีแสดงความสามารถพิเศษทำแล้วน้องนาทำอะไรฟ้อนนางแก้วฟ้อนนางแก้วฟ้อนนางแก้วเป็นอย่างไรฟ้อนนางแก้วจะเป็นวัฒนธรรมของลุงพระบางจะไม่ตะกี้ก็จะฟ้อนให้เจ้าชีวิตเบิ่งอ๋อคือการฟ้อนแบบนี้ฟ้อนให้กับเจ้าชีวิตก็คือพระมหากษัตริย์นั่นแล้วได้ชมเท่านั้นแล้วเราก็ฟ้อนพอทำอย่างนี้คณะกรรมการชอบเราก็เลยเป็นผู้ชนะเลิศนั่นแล้วภารกิจที่ได้รับจากการเป็นมิสทีลาวต้องทำอะไรบ้างกาต้องได้ไปทายแบบปฏิทินของลาวปี2006ไปร่วมกิจกรรมยูเวียงและไปเผยแพร่วัฒนธรรมเวียงที่ว่าหมายถึงว่าเวียงจันทร์ไม่แล้วคือไปเผยแพร่นะครับความเป็นอยู่ของหลวงพระบางให้คนเมืองไม่แล้วเขาได้รับรู้ได้รู้จักนะนี่ก็เป็นกิจกรรมซึ่งเป็นการเผยแพร่วัฒนธรรมเอาละครับสิ่งที่เราอยากรู้ก็คือชีวิตความเป็นอยู่ของคนหลวงพระบางเขาเป็นอย่างไรกันเขากินอย่างไรเขาอยู่อย่างไรง่ายๆเลยดีกว่าไหมผมว่าขออนุญาตไปเที่ยวบ้านได้ไหมไปดูหน่อยว่าที่บ้านกินอย่างไรอยู่อย่างไรกันนะได้นะครับขออนุญาตนิดนึงขอบคุณนะครับไปเราไปดูกันดีกว่าเชิญครับโอเคแถวนี้เขาเรียกว่าบ้านมืนนาบ้านมืนนาเนี่ยแล้วแม่จับมาห้าคุณแม่ครับโอ้คุณสวัสดีสบายดีครับโอ้ขออนุญาตครับคุณแม่นี่คุณแม่แม่แล้วอันนี้จะเป็นดาแม่แล้วอยู่กันกี่คนครับที่นี่จะมีพ่อแม่แล้วก็มีน้องอีก2คนเหรอวันนี้มีใครอยู่บ้างมีน้องมาเลยมาเลยมานี่นี่คนไหนคนนี้คืออันนี้เป็นน้องดีน้องดีสบายดีอันนี้เป็นน้องโดน้องโดสบายดีโอ้โหขออนุญาตครับเทียบหน่อยได้ไหมสามสาวเชิญครับเชิญครับเชิญครับสามสาวนี่เราเป็นคนโตคนรองคนเล็กคนสุดท้องน่ารักเชียวเห็นไหมครับแม่และนี่คือปฏิทินนะครับที่เล่าให้ฟังว่าไปถ่ายที่ที่เวียงแม่แล้วนะฮะคนนี้ชนะเลิศเราชนะเลิศและคู่ที่รองลงมาก็คือคู่นี้ที่เหลือก็เป็นคู่ที่ผ่านเข้ารอบมาทั้งหมดเลยแล้วก็ตำแหน่งกันไปหมดเลยเอาละขออนุญาตเดินชมบ้านดีกว่าว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนี่ทีวีนี่รูปตอนประกวดนี่ตอนประกวดเลยนะนี่รางวัลชนะเลิศคุณแม่ครับจะว่าอะไรไหมถ้าขออนุญาตจะไปชมห้องนอนน้องเขาหน่อยครับไปดูได้ไหมครับได้ขออนุญาตไปดูหน่อยนะครับขออนุญาตคุณแม่แล้วนะพวกเราพาไปดูเลยดีกว่าห้องนอนเขาเป็นยังไงไปดูกันป่ะเจ้าเติร์นเติร์นขึ้นมาได้เลยห้องอยู่ทางด้านนี้นะครับขึ้นบันไดมามีห้องนอนคุณนะเอาละครับนี่คือความน่ารักของคุณน้องนะฮะก็มีนี่เป็นอุปกรณ์พวกเครื่องประดับก็อยู่ด้านนี้นะฮะตู้เสื้อผ้าอยู่ตรงนี้เตียงนอนอยู่ตรงนี้ที่นอนหวานแหววมากๆเป็นคนหวานนะครับแล้วก็นี่ก็มีนกครับนกด้วยครับเองป่ะครับเองครับนกเองด้วยนะครับแล้วก็มาแขวนไว้จริงๆแล้วก่อนที่คุณจะมารับตำแหน่งเป็นมิสทีลาวเนี่ยคุณได้รับตำแหน่งอื่นมาก่อนหรือเปล่าบ่เลยนะก็คือพอเริ่มจากตรงนี้ก็มาเป็นมิสทีมของเราเลยเอาละครับนี่คือห้องนอนเขาการกินหลักที่บ้านของคุณกินอะไรกันไปดูกันดีกว่าครับไปทำไปเลยครัวไปครัวนี่คือห้องครัวสวัสดีครับสวัสดีสบายดีครับสบายดีครับสวัสดีครับเอาละครับขออนุญาตมาชมหน่อยว่าคนที่นี่นะครับคนที่หลวงพระบางเนี่ยเขากินอะไรกันนะครับเริ่มจากแรกๆเลยนั่นคือไส้อั่วไส้อั่วนะครับไส้อั่วแล้วก็ตามมาด้วยนี่ครับอันนี้จะเป็นขนมหม้อทอดขนมหม้อทอดนั่นแหละแล้วนี่ขนมขี้หนูขนมขี้หนูนี่อันนี้จะเป็นขนมบาบินบาบินนะครับและนี่ครับคล้ายๆกับสลายทอดบ้านเราเลยอันนี้จะเป็นไข่ยูน้ำคองอ๋อไข่คองเลยอันนี้คือพูดง่ายๆว่ามันเป็น
คล้ายๆว่าถ้าเป็นศัพท์พวกเราอาจจะเรียกว่าตะไคร้ซึ่งขึ้นใช่ไหมฮะซึ่งขึ้นอยู่ที่แม่น้ำโขงอันนี้น่าสนใจครับขออนุญาตลองขออนุญาตชิมหน่อยได้ไหมครับอร่อยครับพาเราไปดูหน่อยได้ไหมว่าเขาทำกันยังไงอยู่ที่ไหนแล้วก็ทำไมไปถึงเป็นที่นิยมบริโภคกันที่หลวงพระบางไหวไหมไหวเอาละครับถ้าอย่างนั้นผมขออนุญาตตามไปดูเลยดีกว่าว่าไข่แผ่นทำกันอย่างไรไปดูเลยครับพอบอกว่าอยากไปดูเขาทำไข่แผ่นกันแม่ผู้ชมครับน้องดาจัดแจงพาผมลงเรือล่องแม่น้ำโขงทวนขึ้นไปครับเพื่อไปหมู่บ้านที่เขาทำไข่แผ่นทันทีครับระหว่างล่องเรือไปนั้นผมได้สัมผัสกับธรรมชาติที่สวยสดงดงามอุดมสมบูรณ์และได้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวหลวงพระบางพูดได้คำเดียวครับม่วนครับม่วนหลายๆเด้อครับอ๋อครับวัดม่วงคำบังคลารามนี่ครับโรงเรียนครับคุณผู้ชมครับขอไปแวะเยี่ยมเด็กๆที่นี่นิดนึงได้ไหมครูครับสวัสดีครับครูสบายดีครับอ้าวนักเรียนสบายดีสบายดีนี่เรียนวิชาอะไรครับเนี่ยโลกรอบตัวครูครับขอบคุณครับสบายดีไปวิชาโลกรอบตัวนี่นะน้องๆเรียนหนังสือกันเอาละครับและนี่คือรู้จักกันแล้วคลายแผ่นกันแล้วและนี่คือเริ่มจากในนี้เลยนี่คือคลายไข่ที่ก็จะเก็บมาจากน้ำพองครับต้นเป็นไงครับต้นมันจะเป็นคล้ายสลายแต่ว่ามันจะโบเมนสลายโอ้แล้วก็ไม่วิธีการทำยังไงอยากเห็นแล้วมาปุ๊บนะลงไปใส่ไว้ฮะกลับมาวิธีอย่างนี้คล้ายทำกระดาษสาบ้านเราอะเนาะช่วงที่เขามีเยอะๆคือช่วงเดือนไหนเดือนสองเดือนสองน้ำจะเยอะอ๋อในขนาดนี้แล้วมาปึ๊บได้แล้วเป็นบอลนี่นะได้แล้วนะหลังจากนี้เสร็จปึ๊บโอ้เขาเรียกว่าอย่างนี้เวลาผ่านไปไวเหมือนโกหกครับ5นาที10นาทีผ่านไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับเริ่มเสด็จน้ำเล็กน้อยมาถึงปึ๊บมาวางเลยครับปึ๊บแล้วทำการพลิกเอาละครับพลิกมาเรียบร้อยแล้วอันนี้นี่พร้อมที่จะปรุงแล้วเป็นไหมพร้อมปรุงปรุงไงครับเอาอันเป้งหรือว่าเอามะขามน้ำมะขามน้ำส้มมะขามน้ำส้มมะขามอ๋อแล้วไงครับสงสัยว่ามันจะไม่รักเรียนนะครับถึงต้องโดนตีสมน้ำหน้าเออต่อครับของพี่ไงนี่คือมะงานี่เอางาโรยนี่แสดงว่าช่วงที่เวลาเขานิยมพูดง่ายว่าช่วงที่เขาทำกันเนี่ยคือทั้งหมู่บ้านก็ทำแบบนี้หมดเลยก็เดินสาดงากันอยู่เงี้ยหน้าหมู่บ้านยังไงต่อครับเทียมหมักเทียมโรยเลยมาแล้วตามด้วยหมากอะไรหมักเลนเอาละครับไองานนี้เป็นงานยากของผมแล้วครับเพราะว่าเขาต้องละเอียดเลยเอาละเดี๋ยวไปตากแดดใช่ไหมไงครับไปไงครับเอาละครับตั้งได้เริ่มนี้นี่ดนบอนี่นะมือหนึ่งเลยมือหนึ่งก็ได้รู้จักวิธีการทำไข่แผ่นกันอย่างละเอียดแล้วนะครับต่อจากนั้นน้องดาก็พาผมไปเที่ยวถ้ำติ่งกันต่อเลยคุณผู้ชมครับบริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้คือบริเวณที่แม่น้ำสองสายมาบรรจบกันพอดีนั่นคือแม่น้ำโขงและแม่น้ำอู่ครับแม่น้ำโขงมีความขุ่นจากตะกอนซึ่งไหลมาจากเมืองจีนครับส่วนแม่น้ำอู่นั้นไหลมาจากยอดเขาเทือกเขานะครับทำให้น้ำนั้นมีความใสและที่สำคัญมีอุณหภูมิที่เย็นกว่าแม่น้ำโขงเยอะทีเดียวครับเอาละครับด้านหน้าผมนั่นคือถ้ำติ่งผมว่าเราขึ้นไปเที่ยวถ้ำติ่งกันดีกว่าครับโอ้โหนี่ครับพระเยอะแยะขนาดนี้ทำไมต้องเอามาไว้ที่ถ้ำติ่งครับสมัยตะกี้ฮันครับเจ้าชีวิตจะนำเอาพระเอาไว้อยู่วันนี้เพื่อที่จะให้ชนะศึกส่งขาส่งน้ำพระสมัยตะกี้ฮั่นเจ้าชีวิตจะมาส่งน้ำพระอยู่วันนี้ในงานบุญเดือน5ประมาณวันที่17แต่ในปัจจุบันนี้จะเป็นข้าราชการผู้ใหญ่มาส่งแทนเพราะว่าลาวเฮาบ่มีเจ้าชีวิตแล้วแล้วเขาทำยังไงเขาส่งยังไงอะไรยังไงครับเขาจะใส่น้ำส่งพระ
ทายลงอยู่บนท่านเรานำจะไล่ลงมาซ่อมหาอยู่บนนี้แล้วก็ไล่ลงไปสู่น้ำคลองอ๋อไปน้ำโขงเลยนี่แหละแล้วก็กลายเป็นน้ำคลองก็กลายเป็นน้ำแม่น้ำที่ศักดิ์สิทธิ์ไล่ไปให้ประชาชนได้ใช้แล้วก็มอบความโชคดีให้กับพี่น้องสองฝั่งไทยลาวยาวกันไปเสาร์นี้มาเห็ดอกห้อยไปงมเมื่อวานซื้อปุ่งก็มีผักเทียมผักบัวแล้วก็เกลือมะเขือแห้งตำแรกมากระเจียวอันกะปิเสิร์ฟเห็ดคั่วบะแม่นอกเห็ดคั่วจะบ่เสิร์ฟอันกระเด็ดมีห้อยถ้ามันไม่ครบไม่ครบถ้ามันสุกมากก็จะเสิร์ฟอันนี้เสิร์ฟผักชีแล้วก็เสิร์ฟข้าวคั่วบัวห้อยนี่ปุ่งกับบัวนี่มันไหมบัวห้อนเทียมมะเผ็ดแห้งมะเผ็ดกับสันไล่ร้านกินน้ำมันยิ่งเผ็ดหน่อยจุกห้อยวันนี้เทียนคั่วตังน้ำมันอ่ะน้ำมันนี่เป็นน้ำมันทอดปลาทูเค็มที่ได้เป็นหนัวเมื่อเฮาเธอประเด็นจ้ะมันทอดกระดูกเค็มกับเกลือออกเคียงใส่ตัวWhat?
ครับ